เรื่องนี้เปิดเผยจากพลเอกนัทพลศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กองทัพบ,บกบอกว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทางกองทัพบ,บกได้สั่งชะลอเรื่องการฝึกร่วมทั้งหมดเอาไว้ก่อนยกเว้นเพียงบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปฝึกร่วมแต่ขณะน,นี้กองทัพบ,บกกำลังพิจารณาให้ชะลอการ ฝึกร่วมผสมทั้งหมดเพราะต้องยอมรับว่ายัางไม่มีความปลอดภัยแต่เมื่อทหารเราติดเชื้อกลับมาแล้วก็ต้องยอมรับสภาพว่าเป็นเรื่องของข้อเท,ท็จจริงว่าอะไรต่างๆก็ยังไม่มีความสมบูรณ์ในการป้องกันนะคะเมื่อถามว่าทหารชุดนี้จะต้องเดินทางไปเข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกที่รัฐ รุอยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หรือไม่พลเอกนัทพลบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะไม่เดินทางไปแล้วนะคะแล้วก็มีความจําเป็นต้องทบทวนรวมถึงชะลอเอาไว้ก่อนในขณะที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้มีการสอบสวนให้ชัดเจนและรักษากำลังพลที่ป่วยให้หายเป็นปกติรวมถึงการรักษามาตรการไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมโดยเฉพาะการกักตัวอยู่ในสเตจคอรันทีนจะต้องเคร่งครัด ส่วนเรื่องของยุโทโธปกรณ์ที่ไปฝึกร่วมผสมก่อนหน้านี้มีการนำไปทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันโรคและได้ส่งคืนเข้าคลังอาวุธเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในส่วนของกำลังพลที่เหลือกักตัวอยู่ในสเตทควันทีนตอนนี้ก็มีสุขภาพแข็งแรง ทางแพทย์ได้เตรียม swap test ทุกคนที่เหลืออีกครั้งในวันที่2สิงหาคมนี้เพราะว่าเป็นห่วงว่าเชื้อโรคอาจจะแฝงตัวอยู่ขณะที่คนที่ติดเชื้อก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงแต่อย่างใดค่ะ เมื่อถามว่าจะส่งผลกระทบต่อการสับเปลี่ยนกำลังกองร้อยทหารเฉพาะกิจไทยเซาสุดานผลัดที่1และผลัดที่2ที่จะต้องมีการสับเปลี่ยนกำลังในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หรือไม่พลเอกนะัทพลก็บอกว่ากำลังติดตามอยู่นะคะแล้วก็รับทราบว่าการป้องกันโรคของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานผลัดที่1อยู่ในระดับที่น่าพอใจและยังไม่มีกำลังพลติดเชื้อแต่ว่ากำลังพลผลัดที่สองที่ จะเดินทางไปสับเปลี่ยนกําลังนั้นจะต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันที่สูงขึ้นไปอีกนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในรอบนี้นะคะ